บินยอมรับป่วยเฉียดตายตอนนี้สภาพร่างกาย 80% ยังออกช่วยชาวบ้านต่อนี่ครับนี่พี่ท็อปนะฮะยังอยู่นะฮะพี่ท็อปออกมาพบพี่น้องฮะอดใจไม่ไหวไปรับอย่างฉีดด้วยมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ไม่รู้จะรอทำไมวันนี้จะเป็นวันสายอะไรพันอะไรไม่รู้คืนแรกเมื่อคืนแรกที่เป็นครับเกือบตายยอมรับเลยว่าตัวเองได้เกือบตายมากนอนภาวนาตลอดทั้งคืนว่าอย่างนั้นเพราะว่าความหนาวมันหนาวแบบเข้าไปเข้ากระดูกอ่ะแล้วมันแบบเข้าถึงใจในความหนาวอ่ะเมื่อวันที่28กันยายนบินบรรลือฤทธิ์เปิดเผยว่าขอบคุณแฟนคลับและกำลังใจจากประชาชนที่เป็นห่วงต่ออาการป่วยโดยยอมรับว่ารู้สึกเหมือนจะตายตอนที่ป่วยหนักแต่ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนที่จะได้รับยาและค่อยๆดีขึ้นโดยเมื่อวันที่27กันยายนได้พักผ่อนและเมื่ออาการดีขึ้นในวันนี้ก็เริ่มออกทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเขายังไม่เอาผมไปไหนหรอกเพราะผมต้องแจกเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องยังไม่เสร็จในขณะที่การลงพื้นที่ก็ยังไม่สามารถทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่และต้องขออภัยกับการที่อาจจะไม่ได้พบเจอตนแบบใกล้ชิดเพราะอาการป่วยยังไม่ดีขึ้นบินได้กล่าวนอกจากนี้บินยังอดใจไม่ได้ที่จะถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากอยากทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีความสุขแม้จะไม่ได้ถ่ายรูปใกล้ชิดเช่นพื้นที่ก่อนหน้านี้ก็ตามแต่ในวันนี้ก็มีเหล่าบรรดาดารานักแสดงศิลปินตลกเองก็มาช่วยกันร่วมทำภารกิจครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ